ค่ะต่อไปเป็นข้อที่9นะคะข้อที่9บอกว่าพิจารณาข้อมูลการทดลองในตารางก็มีการทดลองให้ทั้งหมด4การทดลองนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นของสารตั้งต้นแล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงของสารความเข้มข้นสารตั้งต้นก็มี WX อัตราการเปลี่ยนแปลงของสารก็คือ WXYZ แสดงว่าสารตั้งต้นคือ W กับ X แล้ว Y กับ Z เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จปุ๊บมีการทดลอง4การทดลองให้ความเข้มข้นของ2ตัวนี้ต่างกันแล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มาแค่บางตัวเท่านั้นเสร็จปุ๊บคำถามก็คือสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเป็นดังข้อใดคืออันนี้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องหาสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าสารแต่ละตัวถูกไหมคะดังนั้นการที่เราจะหาสัมประสิทธิ์ได้เราจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของสารทุกตัวที่อยู่ในการทดลองเดียวกันเพื่อที่เราจะได้เอามาเทียบถูกเนาะเพราะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเพิ่มลดกันไปตามสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราต้องลองมาแต่ในเมื่อมันไม่มีช่องไหนเลยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงครบทั้ง4ตัวเราก็ต้องหาเพิ่มขึ้นมาให้ได้ซึ่งการจะหาเพิ่มก็ต้องไปเทียบกับการทดลองอื่นดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้อันดับการเกิดปฏิกิริยาของแต่ละตัวอ่ะพูดมาซะเยอะเริ่มทำเราลองมาดูการทดลองที่1กับ4ก่อนการทดลองที่1กับ4ทำไมพี่ถึงให้ดูเพราะเราจะเห็นได้ว่า x เนี่ยมันคงที่เห็นปะ 0.2 กับ 0.2แต่ W เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอันนี้เขียนไว้ก่อนคูณ2นะคะแล้วพอเราดูอะไรที่มี1กับ4 Z เพิ่มขึ้นเป็นก็คูณ2อีกเหมือนกันเนาะ W เพิ่ม2เท่า Z เพิ่ม2เท่าโดยที่ X เท่าเดิมแสดงว่า1กับ4ที่เราเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ได้การที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Z เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้า x ถูกปะคะมันเกี่ยวกับ w ตัวเดียวเพราะว่า x เนี่ยมันเท่าเดิมดังนั้นถ้า z เพิ่มขึ้น2เท่า w เพิ่มขึ้น2เท่าแสดงว่าอันดับการเกิดปฏิกิริยาของ w เป็น1แสดงว่าความเข้มข้นของ w เนี่ยมันคือกำลัง1นะคะในขณะเดียวกันเรามาดูที่ x บ้างให้ลองเปรียบเทียบการทดลองที่เท่าไหร่ที่ w เท่ากัน1กับ2เห็นไหมคะว่า W คงที่เนาะ 0.05 เท่ากันแต่ว่า X เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคูณ2เนาะลองดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของ W ก็คูณ2แสดงว่า X ก็เป็นกำลัง1เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่า X คูณ2 W ก็คูณ2ด้วยคราวนี้เรารู้แล้วว่าเดี๋ยว W กำลัง1แล้วก็ X ก็กำลัง1เรามาเติมคำในช่องว่างดูว่าW ตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่โอเคนะสารตั้งต้นมีความเข้มข้นของ W เท่ากับ 0.05 เท่ากันพอดีส่วนความเข้มข้นของ X ในการทดลองที่1กับ3เนี่ยจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นจาก 0.2 เป็น 0.6 ปรากฏว่าเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้น3เท่าทีเดียวใช่ป่ะตรงนี้เพิ่มขึ้น3เท่าตรงนี้คูณ3ดังนั้น W 2อันนี้ก็ต้องคูณ3ด้วยถ้าคูณ3ก็จะได้ว่า2 3ก็เป็น6คูณ10กำลังลบ7นะคะในขณะเดียวกันเรามาทำ Z ข้างหลังเติมตรงนี้ให้ได้เหมือนกันเราจะได้เอาเลขไปเขียนสมการได้เนาะ Z เราก็ต้องดูถ้าเราดูที่1กับ3อีกเหมือนกันก็ได้เนาะอันนี้เท่ากันx เพิ่มขึ้น3เท่า z ก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าด้วยก็จาก14ก็จะเป็นจาก4ก็จะกลายเป็น4คูณ3ก็จะเป็น12คูณ10กำลังลบ7คราวนี้เราได้บรรทัดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า w เราจะได้ว่าอ่ะลองดูที่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวนะคะก็จะเป็น6 9 3 12ถูกป่ะเพราะเป็นคูณ10ยกกำลัง7เหมือนกัน6 9 3 12เราเดี๋ยวขอเขียนนิดนึงเขียนใบใหม่จะได้ดูง่ายๆเป็น W X Y Z นะคะเป็น6 9 3 12ถูกป่ะอัตราตรงนี้6 9 3 12เนาะลอกมาอ่ะเพราะฉะนั้นใช้
3หารได้3 2 6 3 3 9 3 1 3 12เขียนผิด3 4 12ก็จะได้เป็น 2W บวก 3X ได้ Y บวก 4 Z ตรงกับช้อยข้อไหนข้อที่2นะคะคราวนี้มาดูว่าโจทย์ข้อนี้ทำยังไงตั้งแต่ต้นก่อนอื่นนะคะเราต้องเปรียบเทียบในการทดลองเดียวกันเราถึงจะรู้ว่าสัมประสิทธิ์นำหน้าของแต่ละตัวเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างดังนั้นเราต้องเติมแหว่งๆ2อันนี้ให้ได้ซะก่อนการที่จะเติมแหว่งๆ2อันนี้ให้ได้เราต้องรู้อันดับของความเข้มข้นของสาร X เพื่อที่เราจะได้ไปเทียบกับอีกตัวนึงเราก็เลยเทียบ1กับ4ก่อนเพราะว่า x ในความเข้มข้นเท่ากัน1กับ4 w เป็น2เท่าแล้วเราก็มาดูว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ z เนี่ยเป็นกี่เท่าปรากฏเป็น2เท่าด้วยเราเลยรู้ว่า w เนี่ยเป็นอันดับ1นะหรือว่าเป็นกำลัง1ต่อไปเราดู1กับ2เพราะ w เท่ากันเป็น 0.5 ทั้งคู่ปรากฏว่า x เพิ่มเป็น2เท่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารก็เป็น2เท่าแสดงว่า x ก็ต้องเป็นอันดับ1ด้วยเสร็จปั๊บเรารู้แล้ว W อันดับ1 X อันดับ1ดังนั้นเราสามารถเทียบ1กับ3ได้แล้วให้ W เท่ากันถ้า X เป็นอันดับ1นะลองดู W ตัวนี้จาก2เป็น6 3เท่าตรงนี้ก็ต้อง3เท่าด้วยจาก2ก็เป็น6จาก4ก็กลายเป็น12เมื่อเราได้ทั้งหมดเรามาเทียบอัตราส่วนใช้กฎสัดส่วนคงที่ก็จะได้ว่า W เนี่ย6เอา3หาร9เอา3หาร3เอา3หาร12เอา3หารก็จะได้เป็น2ต่อ3ต่อ1ต่อ4ก็จะเป็น 2W บวก 3X บวก Y เอ้ยได้เป็น Y บวก 4Z ซึ่งคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ2นั่นเองนะคะสำหรับข้อ9ตอบข้อ2นะคะ